สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active ใบเทคบุรีและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงเบกซัมนอยท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือไทยไฟท์ International Boxing Association ได้จัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสังเวียนให้กับนักมวยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติทั้งชายและหญิงนะครับทั่วประเทศได้มาสร้างโอกาสให้กับตนเองแล้ววันนี้ครับเราได้ไทยไฟท์นิวบลัดสายเลือดใหม่ไทยไฟท์ที่ได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเหมาะสมที่จะเข้าสู่ทำเนียบThe Killer of Thai Fight นะครับทำเนียบผู้มีจิตวิญญาณแห่งนักสู้โดย The Killer คนที่หนึ่งเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์ The Killer คนที่สองมหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากล้าThe Killer คนที่3เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัย The Killer คนที่4จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัย The Killer คนที่5นักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนThe Killer คนที่6ขุนศึกพญาแลชนะชัยชอชนะมวยไทยและ The Killer คนที่7 The Hulk Lion Family มวยไทยและนี่คือ Thai Fight New Blood สายเลือดใหม่ไทยไฟท์ The Killer แห่งสังเวียนเลือดตัวจริงครับผมเอาละครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับคู่นี้จะพบกันในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างนักมวยชาวอิหร่านขอมาวัดใจกับนักมวยชาวอังกฤษครับสำหรับนักมวย White Corner He from Borujerd Iran Please welcome อสูรจากแคสเปียนอบูฟาเซลโมอาซามีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับที่จะขึ้นมาวัดใจด้วยนั้น He's from Poole, England Please welcome The Lion Man Samuel Aplin สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566อยู่กับผมกุ้ยชาติสายตรงครับภคินาราโชติลันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับคุณกุ้ยชาติครับรวมไปถึงแฟนๆทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27นะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมนะคึกกันหน่อยสิเดี๋ยวได้ติดตามแน่นอนครับช็อตเด็ดๆมวยน็อคในรายการไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่16แล้วนะครับอย่างที่ผมย้ำไปว่านอกจากทางช่อง8กดหมายเลข27แล้วยังมีในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ของไทยไฟท์วันนี้7คู่
เต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับมาจับตาดูกันว่าจะมีช็อตน็อกสวยๆช็อตไหนบ้างนะครับ7คู่นี่คู่แรกคู่เปิดหัวก่อนครับอังกฤษเข้าปะทะกับอิหร่านนี่ครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยนะครับนักมวยคนนี้ครับมีนามว่าอบูฟาเซลโบอาซัมมี่ครับนี่มาจากอิหร่านครับส่วนสูง182ซมครับอายุ34ปีชกมา41ครั้งนะครับชนะ31แพ้9เสมอ1ฉายาเนี่ยอสูรจากแคสเปียนครับโอ้โหดูหน้าตาเนี่ยดูดันทีเดียวนะครับเก๋าเกมครับตัวใหญ่ครับนี่182โอ้โหมุมขาวนี่34ปีเก๋าเกมครับส่วนมุมดำรายนี้28ปีครับ77กิโลกรัมใหญ่เท่ากันครับสูง183ครับ36ครั้งนะครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่ครับก็เทียบสัดส่วนกันครับเป็นทางด้านสมุเอลครับที่อ่อนกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงเลยนะครับห่างกันแค่1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันสุดๆเลยนะครับอย่างที่ย้ำเตือนแล้วก็เรียนแฟนมวยทุกท่านครับว่ามวยคู่แรกที่เป็นชาวต่างชาติต่อยกันเนี่ยโอ้โหดุเดือดเร้าใจครับแล้วก็มันทุกไฟจริงๆครับโดยคู่แรกนี้ครับใช้บริการอาจารย์ถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพัฒนันพงษ์สาปานนะครับเป็นผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแฟนมวยดูกันไปแล้วก็ติดตามกันไปนะครับโดยเฉพาะคู่5 6 7นะครับค่ำคืนนี้ครับเราจะได้คู่ชิงครับอย่างน้อยๆเนี่ย1อย่างนะครับก็คือมวยรอบอิลสุคัพครับเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับกับมวยรอบอิลสุคัพครั้งที่32แล้วก็คู่ที่5คู่ที่7ครับโอ้นี่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะมีผลเกี่ยวกับผู้ชนะนะครับในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในมวยรอบคาดเชือกพิกัด67กิโลกรัมค่ำคืนนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับดูกันไปครับนะครับยกแรกคู่เปิดหัวครับอังกฤษปะทะอิหร่านมุมดำเมื่อสักครู่นี่มีสจโอพิษณุโลกนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับเป็นสจรักมวยไทยอีกคนหนึ่งครับยกแรกไม่ต้องพูดเยอะมวยชายใส่กันเลยนะนี่ครับแม่ลุยเลยครับเปิดมานี่ก็ใส่กันแล้วครับแม่กลิ้งไปแล้วครับโอ้ซามูเอลเจอลูกหนักครับของอบูฟาเซลครับจากอิหร่านเอาละครับแม่ตอนนี้นักมวยจากอังกฤษครับแดนผู้ดีเป็นฝ่ายขยับเดินเบียดเกมก่อนครับเดินเข้าไปชวนทะเลาะก่อนเลยโอ้แล้วของใหญ่ใส่กันด้วยครับแบบนี้อยากกระพริบตานะครับคู่แรกเปิดหัวมาครบหรือไม่ครบยกโอ้โหดูจังหวะโน้มคอมาเสียบกับป้าหักคอไก่เลยครับจิ้มน้ำพริกซะด้วยสิโอ้เข่านี่น่าสนใจนะครับเข่าของอาบูฟาเซลจากอิหร่านโอ้แต่ในเรื่องของหัวใจครับนักมวยจากอังกฤษไม่ยอมครับเนี่ยแต่ว่าวงในครับโอ้ดูครับสมิเอลนี่เจอวงในแล้วไปไม่เป็นครับเอาเดินไปเจอซอยครับโอ้เจอหนักแล้วแต่ยังสู้อยู่ครับอือยังหมัดมาแม่ยัดโอ้มีเลือดแล้วด้วยครับดูครับคู่แรกเปิดหัวมาก็ถึงเลือดแล้วครับพยายามจะเดินต่อยหมัดเขานะครับแต่ว่าคิดช้าทำช้าไปหน่อยเอาสับไม่โดนครับซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้พยายามคืนด้วยหมัดต่อยลำตัวไปครับนี่พอวงในดูครับแม่แกจับคอได้นี่เป็นลูกเป็นหลานเลยครับกดมาเสียบกดมาตีโอ้โหศอกของอบูฟาเซลครับตอนนี้เปิดตาที่3ให้กับซามูเอลเรียบร้อยนะครับโอ้ดูเลือดครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เทพ3ตา โอ้ตอนนี้นี่เรียบร้อยครับโอ้โหแพทย์สนามของเราครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพชาติครับไม่อนุญาตให้ชกต่อครับโอ้เนื่องจากแผลนี่อันตรายครับโอ้ผู้ชนะครับอบูฟาเซลโมอาซามี่ครับวันนี้นี่ศอกคมจริงๆแล้วก็ดูวงในดีด้วยนะครับถือว่ามาแบบเหนียวแน่นเลยครับว่าโดนตรงไหนนี่เปิดด้วยเตะสูงก่อนครับก็เข้ามาพยายามที่จะต่อยหมัดครับซามูเอลนี่วงในครับของทางด้านอาบูฟาเซลครับนี่ครับโอ้โหเข่าแหลมแทงเจ็บเหลือเกินโอ้แทงเหมือนก็หล่นไปเลยนะครับแล้วดูครับกระทุ้งเข่าครับนี่เสียบยอดอกเลยโอ้นี่ครับน่าจะโดนเข่าหรือเปล่าครับจังหวะแตก
จังหวะแตกนี่โดนเข่านะครับพี่เอกโอ้ไม่ค่อยเห็นนะปกตินี่หน้าผากต้องโดนศอกแตกนะแต่เทคนี้ทำไมยกสูงจังเลยครับยกสูงกว่าศอกครับแม่ศอกถึงหน้าผากดูครับเลือดไหลเป็นทางเลยครับสับลูกนี้ไม่โดนนะครับโอ้ดูพอมีแผลแตกก็แม่ชกไปกังวลไปนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดกรรมการก็เบรกเกมแล้วให้คุณหมอจิรศักดิ์ภูพาชาติเนี่ยดูแผลหน่อยคุณหมอก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายครับเซฟนักมวยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดก็และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Abu Safel from Iranสุดท้ายก็เป็นนักมวยจากอิหร่านนะครับอาบูฟาเซลที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวเอาละครับสำหรับนะฮะ FC ไทยไฟท์ที่รอชมความมันความเร้าใจนะครับและพร้อมกับแสงสีเสียงสุดอลังการวันที่29ตุลาคมนี้นะครับเตรียมพบกับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองณบริเวณลานข้างวัดพูน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยท่านหลวงพ่อสุทินเจ้าอาวาสวัดพูน้อยท่านมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมสร้างบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนนะครับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมกับที่แฟนคลับไทยไฟท์รอคอยอย่างแน่นอนครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์ชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์โคเนอร์เขาเปรียบเสมือนเสือพร้อมขย่ำเหยื่อทุกเมื่อครับ He's from อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร Please welcome สายสะเทือนริมโขงสิทธิ์กมลและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยขาบู๊ดูอารมณ์ดีครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี Please welcome นักรบแก้มแดงเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาครับกลับมาตามคู่ที่2กันต่อครับนี่โดยมีกรรมการศรีปราชชุมสุขครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนนทั้ง3ท่านครับมีกรรมการถาวรเองอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการสมชายกะโฮทองครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด65กิโลกรัมและนี่ก็คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์อลันสิริสัมพันธ์ครับกับเควินอมฤตครับนี่หลายที่รับชมอยู่ที่ต่างๆทั่วโลกครับสามารถที่จะรับชมเป็นภาษาต่างประเทศได้เอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารกระของส่วนสูงนี่177ครับน้ำหนักเมื่อวาน65กิโลกรัมต่อยมา84ครั้งชนะ59แพ้25ที่จริงว่านายอนุชาเมืองโคตรครับฉายาเนี่ยซ้ายสะเทือนริมโขงสิทธิ์กมลส่วนมุมดำครับเดิมๆนี่ลิแลเนาะแต่วันนี้มาในชื่อเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาครับรายนี้22ปีนะครับสูง167 84ครั้งครับชนะ52แพ้31แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับก็จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลยครับนักรบแก้มแดงครับก็เทียบกันหน่อยครับอายุอานามในห่างกันปีเดียวเองครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านริมโขงเนี่ยสูงกว่า10เซนติเมตรด้วยกัน
ต่อยมาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอๆกันเลยแม่แก้มแดงเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแดงด้วยเครื่องสำอางครับเดี๋ยวดูว่าจะแดงด้วยเลือดหรือเปล่าแก้มไม่แดงแรงไม่มีปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคือถือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะครับถ้าอยู่ที่บ้านอยู่เขาเป็นกะเหรี่ยงปะเปอร์กะยอนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ฮะจะใช้เปลือกไม้มะขามก็จะไม่ใช่สีแดงแต่มาที่นี่ก็หายากหน่อยก็เอาลิปติกแดงแล้วกันทาไปเลยปกติก็เป็นจากธรรมชาติใช่สีจากธรรมชาติผมก็ถามแล้วว่าใช้ลิปติกสีแดงจะล้างออกหรอไม่ต้องพี่เดี๋ยวโดนหมัดก็ออกโดนไม่กี่หมัดก็หลุดแล้วครับผมสติหลุดนะฮะลิปติกก็หลุดสติยังอยู่สิก่อนจะเริ่มต้นความดุเดือดในคู่ที่2นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟลีกทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้18นาฬิกาแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับย้ำเลยนะครับปักหมุดในปฏิทินของท่านเอาไว้29เดือน10ก็คือเดือนตุลาครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองลานข้างวัดพลุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโอ้โหรายการใหญ่เลยอย่าลืมอย่าพลาดติดตามนะครับอยากรู้ว่าตั๋วเนี่ยเข้าไทยไฟเอาได้ที่ไหนก็ไปติดตามในเพจของ Facebook ไทยไฟได้ใช่ครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับเราจะหาคู่ชิงด้วยนะครับนะถ้าหากว่าคืนนี้เนี่ยมันจบแบบที่เราคาดคิดกันไว้ครับเราก็จะได้คู่ชิงในศึกเมื่อรอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมแน่นอนค่ำคืนนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับคู่5 6 7ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามครับเรียกว่ามันเดินทางมาถึงช่วงที่เข้มข้นที่สุดแล้วนะครับของมวยรอบก่อนที่จะถึงนัดชิงชนะเลิศเอาครับบริกรรมคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลครับแล้วก็เป็นการย้ำเตือนครั้งสุดท้ายครับก่อนสู้ศึกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นลิแลครับหรือว่าเพชรเมืองโอ่งหรือว่าริมโขงครับที่คว้าชัยไปครองเอาครับยกแรกเริ่มเลยคู่แรกจบยกไหนอะยกแรกยกแรกเลยนะอันนั้นแพ้แตกไปคู่นี้เดี๋ยวดูครับอ้าวอุ้ยซ้ายครับเข่านี้แทงไปจุกหรือเปล่าเสียดหรือเปล่าครับปัดซ้ายไม่โดนริมโขงขยับเข้ามาแยกออกไม่ถนัดครับแต่เพชรเมืองโอ่งเนี่ยเป็นมวยที่ลำตัวไม่ค่อยดีฮะโดนหน้าโดนตรงไหนเนี่ยได้หมดครับแต่ว่าโดนลำตัวเนี่ยบางที่จะออกอาการไม่ดีโอ้โหจะดูซ้ายครับริมโขงนี่ยัดมาครับเอาแล้วครับหุบขวาอีกทีนึงโอ้ใช้ความใหญ่เนี่ยเดินบทเลยไม่ใช่ของง่ายของเพชรเมืองโอ่งแล้วนะครับโอ้ท่าทรหดที่ลำตัวเพชรเมืองโอ่งไม่ดีใช่ไหมครับอย่างนี้ก็จะแพ้ทางมวยแบบผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากเอาหมัดมาแล้วครับริมโขงแหมดูครับดุดันเหลือเกินครับริมโขงตอนนี้ครับเพชรเมืองโอ่งต้องพยายามหาจุดบอดของริมโขงบ้างครับเอาแล้วครับแม่ริมโขงนี่มาเป็นชุดวงในขวางมายังไม่มีจังหวะตีพยายามเปิดเกมปิดช่องไฟเลยครับริมโขงครับมีจังหวะเอาทีไปก่อนครับเพชรเมืองโอ่งยังดูว่าอย่ารอเยอะครับโดนปัดมาแล้วโดนเตะซ้ายอีกครับพยายามจะเกี่ยวล่างแต่แฝงริมโขงไม่ล้มครับโอ้ถ้าไม่เดินบวกเดินแรกนี่ดูแล้วจะเป็นงานหนักของเมืองโอ่งแน่ครับดูครับโอ้ริมโขงนี่แกบุกหนักเหลือเกินโอ้จังหวะเดินนี่ดุดันครับซ้ายนำไปก่อนครับขวาตามนี่ครับแม่ดูมีท้าทายหน่อยนะครับเพชรเมืองโอ่งต่อยมาครับอยากต่อยมาเอาหมัดซ้ายโดนเข่ามาเพชรเมืองโอ่งเพชรเมืองโอ่งครับขอไปครับโยนเข่าไปไม่ถึงเอาหมัดซ้ายไปครับเพชรเมืองโอ่งมุมดำครับริมโขงมุมขาวครับเพชรเมืองโอ่งขยับเข้าหาครับหมัดขวาโดนหมัดซ้ายไม่โดนครับเริ่มจะออกรสชาติแล้วนะครับคู่นี้ดูริมโขงยังขยับเดินอยู่โยกเข้าไปหาจังหวะเพชรเมืองโอ่งนี่ก็รออยู่ครับรอให้ทางด้านริมโขงเนี่ยออกอาวุธพลาดโยกต่อดูครับแม่หุบขวาไม่เข้าเดี๋ยวดูครับดูตอนนี้นี่เหมือนจะชินชาแล้วครับโดนหน้าไม่เป็นไรครับอย่าโดนลำตัวจ้วงหมัดยังวืดอยู่เหมือนแกพยักหน้ารอให้คู่ต่อสู้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามดักจังหวะ2นะครับเกมของเพชรเมืองโอ่งครับประมาณหมัดมารัวมากรัวมากอยู่ไม่อยู่โอ้ไปแล้วนี่แหละครับแม่ชุดเดียวอยู่เลยนะครับ
หมัดของเพชรเมืองโอ่งครับโอ้เข้าจุดโฟกัสเลยส่งหน้าริมโขงแล้วตอนนี้ครับกรรมการโบกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้โหดูครับโดนลำตัวต้นๆนี่ครับแย่ครับแต่ว่ามีหมัดเด็ดครับเพชรเมืองโอ่งบ้านไร่มนทาครับแม่เดี๋ยวดูดีลาของแกหรือว่าริแลปอประหลัดชัยครับนักชกกลุ่มชาติพันธุ์ครับเรียกได้ว่าเป็นการพลิกล็อกภายใน1ยกครับนี่ฮะขวาเข้าซ้ายเข้าครับนี่ฮะรัวเป็นชุดเลยครับมาแบบปืนกลโอ้แล้วทิ้งตัวดีกว่าครับริมโขงถือว่าเลือดเย็นพอสมควรเลยนะครับรอให้คู่ต่อสู้นี่ทำไปก่อนพอถึงจังหวะเข้าเบรกตัวเองก็หมาเป็นพายุเลยครับดูหมัดนี่รัวครับหมัดนับไม่ทันเหมือนกันไม่แน่ใจว่ากี่หมัดแต่ว่าพอที่จะส่งร่างของริมโขงเนี่ยปิดบัญชีแล้วก็ชนะน็อคไปได้ครับดูครับจังหวะโรมันของเพชรเมืองโอ่งครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็ดีครับไอ้จังหวะที่เข้านี่ก็เต็มๆเหมือนกันเลยครับทั้งกามทั้งกกหูครับต่อยไปก่อนครับจังหวะสาวของเพชรเมืองโอ่งครับสาวก็สาวเป็นชุดเลยครับสาวไม่หยุดครับเนี่ยสะใจครับนักชกThe winner by technical knockout, Black Corner, เพชรเมืองโอ่ง from ราชบุรีครับก็เป็นเพชรเมืองโอ่งนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปส่วนคู่ต่อไปมวยหญิงครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะทางไทยไฟได้นำมวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยครับไปเสิร์ฟความมันความเร้าใจไปทั่วโลกแล้วนะครับให้กับผู้ชมที่เดินทางไปกับสายการบินไทยทุกเที่ยวบินท่านสามารถรับชมไทยไฟฟิวเรียสที่นำเอาคู่มวยดุเดือดสาดอาวุธกันแบบไม่ยั้งครับรวมถึงไทยไฟน็อกเอาท์นะครับที่รวมเอามวยคู่เด็ดๆที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากทำให้เราได้ส่งความเป็นไทยไปทั่วโลกแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพร้อมรับชมสิ่งสวยงามกันแล้วนะครับเพราะคู่ซุปเปอร์ไฟต์ต่อไปนี้เป็นมวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมและนักมวย from White Corner เธอเป็นสาวน้อยขาลุยครับใครก็หยุดเธอไม่อยู่ She's from อำเภอมหาชัยชนะจังหวัดยโสธร Please welcome ขุนศึกสาวชนะชัยน้องป้อมเพชรเพชรแสงทองและสำหรับน้ำมวย Black Corner นะครับเธอเป็นสาวหวานซ่อนเปรี้ยวครับที่ชอบเหนี่ยวคอมาตีเข่า She's from อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด Please welcome อินทนินท์พิฆาตเพชรใบตองอยุทธชัยครับปรับบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับโดยมีกรรมการพัฒนันพงษาปานเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการศรีปราชชุมสุขโอ้ที่2คู่ที่ผ่านมานะครับแหมน็อกกันยกแรกวันนี้นี่ท่าทางจะเดือดแบบฉุดไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกหรือไม่กลับมาดูมวยหญิงนะครับมวยหญิงในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่ก็ดูเดือดทุกสัปดาห์จริงๆครับมีพลิกล็อกมีโอ้ต่อยกันสนุกมากเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสำหรับในคู่นี้ครับพิกัด
54กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่นะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนักมวยคนนี้ครับวัย19ปีจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรส่วนสูงนี่160ซมนะครับชกมาในซีน58ไฟชนะ38แพ้19เสมอ1จริงๆว่านางสาวจุฑาทิพย์ทองมาครับฉายาในขุนศึกสาวชนะชัยน้องป้อมเพชรแสงทองครับส่วนมุมดำนะครับรายนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัด101แหละครับ21ปี54กิโลกรัมสูง166ชกมา58ครั้งชนะ37แพ้20เสมอ1ครั้งนางสาววันนิสาอารีเอื้ออินทนินพิฆาตเพชรใบตองอยุทธชัยหน้าตานี่น่ารักเลยนะครับทางด้านเพชรใบตองอายุที่ห่างกัน2ปีครับเป็นทางด้านน้องป้อมเพชรครับที่อ่อนกว่า2ปีส่วนสูงนี่เป็นเพชรใบตองนะครับสูงกว่า6เซนติเมตรประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับสำหรับมวยคู่นี้อีกเพียง2คู่นั้นนะครับเราก็จะได้ชมในศึกมวยรอบคาดเชือกในรอบ4คนสุดท้ายครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศในนัดที่2แล้วครับนัดนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยนะครับเพราะ4คนที่หลุดเข้ามาเนี่ยนั่นคือดาวแพทย์แม็กเคมีพันธ์ครับยังมีพันชัยเรืองกระเทียมวิทยากล้าศึกสิจาก้าแล้วก็เพชรเอกบ้านไร่มนทาถ้าว่าวันนี้ครับดาวแพ้กับกล้าศึกชนะครับเราจะได้เห็นคู่ชิงทันทีเลยนะครับเราจะเห็นคู่ชิงทันทีแต่ถ้าพันชัยหรือว่าเพชรเอกชนะเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินในแมตช์สุดท้ายเพราะว่าดาวแพ้เนี่ยชนะมานะครับน็อกมาในยกที่2ก็มี3คะแนนขณะที่กล้าศึกก็เช่นกันครับมี3คะแนนถ้าว่าไฟนี้ครับเขาสามารถที่จะเก็บแต้มได้ทั้งคู่นะครับทำให้พันชัยกับเพชรเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะมีแต้มทันแล้วครับก็จะได้คู่ชิงทันทีดูรีการไหว้ครูของมวยคู่นี้กันก่อนครับเนี่ยก็เป็นลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนะครับ Big Active by Tech Buri การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดความมันของไทยไฟท์ลีกขึ้นแล้วก็เดินทางมาถึงวีคที่16แล้วครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้าหากว่าแฟนมวยครับต้องการที่จะเข้ามารับชมครับในศึกไทยไฟท์ลีกที่ไทยไฟท์อารีนาครับก็สามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับที่เว็บไซต์ของ bitactivethailand.com ครับหรือว่าจะเข้าไปลุ้นตั๋วฟรีได้นะครับนะที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับไปดูกติกาการเล่นเกมได้ในเพจของไทยไฟท์ได้เลยครับบรรยากาศสนุกมันแบบนี้ครับก็มีรับชมกันในทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นดูลีลาการไหว้ครูของทางด้านเพชรใบตองครับสวยงามมากนะครับนี่คือการผสมผสานครับมวยไทยเนี่ยนอกจากความหนักหน่วงรุนแรงของอาวุธครับก็ยังผสมไปด้วยความสวยงามครับของการไหว้ครูครับความอ่อนช้อยนี่ครับคือศิลปะมวยไทยครับที่บรรพชนครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเอาละครับจบการไหว้ครูครับกรรมการพัฒนันเนี่ยเรียกทั้งคู่มาแล้วครับเที่ยวส่วนยังเป็นทางการอีกครั้งครับก็ดูว่ามุมดำครับอย่างเพชรใบตองเนี่ยจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครน็อกใครคู่นี้นี่เป็นทีมงานของน้องเวททั้งคู่นะครับติวในเรื่องของแผนการชกแล้วก็บริกรรมคาถาไปก่อนเพื่อเป็นกำลังใจครับในขั้นตอนสุดท้ายครับก่อนที่จะออกมาสู้ศึกกันครับมุม
ขาวเนี่ยพร้อมก่อนครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับโอกาสนับน็อกก็มีสูงครับสองคู่แรกนี่ยกหนึ่งทั้งสองคู่เลยสลับบรรยากาศครับดูมวยต่างชาติปะทะกันดูมวยคนไทยไปแล้วที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูประเภทดอกไม้เสียบรวมประเภทสวยเผ็ดดูกันบ้างครับคู่ที่3เดินทางมาถึงตรงนี้ครับหมัดก็ใส่กันเลยนะครับตีมาสับคืนครับเด้งไปแยกก่อนครับได้พอหอมปากหอมคอเห็นก่อนการกรรมการก็ที่จับแยกแล้วครับปัดไม่โดนครับแต่ว่ามาหน้ากลัวเหลือเกินดูความเร็วของเพชรใบตองครับจังหวะกระแทกยับซ้ายน่าติดตามเลยครับส่วนหมัดขวาครับของน้องก้มเพชรนี่ดูจะหนักแรงครับแต่ว่ายังทำเป้าไม่เจอเท่าไหร่นี่ก็ต้องเน้นในเรื่องของการออกหมัดครับออกอาวุธให้หลากหลายครับนี่คือไทยไฟท์ลีกครับต้องผสมผสานอาวุธมาครับไม่ได้ว่ามีอาวุธแบบเดียวครับแล้วก็จะคว้าชัยไว้ง่ายไหมหมัดไม่ถึงก็มีทุกอย่างนะครับแต่ว่าอาวุธครับแต่ว่าตอนนี้ครับหมายวงนายจับได้เด้งซ้ายเด้งขวาไปครับพยายามจะเตะจ่อล่างเอาเจอแข้งซ้ายครับไปคุกกักก็โดนสวนขึ้นมาแล้วครับปล่อยขวาไปทีมนำเข้าไปก่อนพยายามสับเอาสองเอางัดมาใช้แล้วครับก่อนถึงวงในครับโดนเสียบมาก่อนนะครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายคืนไปเป็นใบตองนี่เริ่มขยับเกมเดินเข้าหาเร็วขึ้นแล้วนะครับว่าน้องป้อมเพชรนี่ก็มีโต้ตลอดจังหวะโยกเข้าไปเอาละครับแม่โดนลำตัวโดนหน้าโอ้ล่วงเลยครับโอ้โหจะจบยกแรกอีกหรือเปล่าครับคู่นี้โอ้โดนหมัดตัดลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับโอ้โหอ่ะครับพยายามประคองสติมาก่อนนี่ฮะหมัดขวาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเลยนะครับโอ้แบบนี้เหตุไม่ได้เกิดจากความเหงาแล้วครับกุ้ยชายครับเกิดจากการโดนท้องนี่แหละครับโอ้โหดูครับแล้วก็แทงสวนไปที่ท้องอีกครับก่อนหน้านี้โดนหมัดนะครับตุ้ยลำตัวยุ่งข้าวครับแล้วโอ้โหคุณพระอาจารย์เอ้ยระฆังช่วยหมดยกแรกครับหนึ่งนับแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาขึ้นบนครับเข้าตาครับโอ้โหโดนลำตัวก่อนนะครับแล้วก็มาเจอหมัดขวาขึ้นบนครับทางด้านเพชรใบตองครับนี่ครับหมัดขวานี่พอจับจังหวะได้ครับได้เรื่องเลยนะครับโอ้แล้วดูออกมาเนี่ยมั่นใจครับนี่ลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับโอ้โหทนไม่ไหวจริงครับเจอชุดนี้เข้าไปครับถึงกับทิ้งตัวเลยครับทางด้านเพชรใบตองหลังจากที่ลุกขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็มองครับว่าแม่จะพ้นยกหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ก็ยังประคองตัวจนพ้นวิกฤตมาได้ครับเนี่ยโดนเข่าไปอีกครับโอ้โหลำตัวนี่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเจอหมัดเข้าไปก่อนแล้วก็เจอเข่าเข้าไปชุดหนึ่งครับดูครับเรียกได้ว่ากดมาเสียบเลยครับโอ้เข่าดุจริงๆครับสำหรับเพชรใบตองเพราะว่าก่อนโดนเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะจังหวะออกอาวุธเอาแล้วครับยกนี้ยังมาปั้มเข่าอยู่ครับน้องป้อมเพชรต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนของเกมไม่ได้นะครับว่าจะเจอหรือเปล่าเอาแล้วครับแม่เจอขวาอีกแล้วต้องพยายามกระชุ่มกระชวยยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วครับเพชรใบตองครับจังหวะนี้โดนเข่าไปอีกแล้วครับป้อมน้องป้อมเพชรต้องมาแข็งแรงเหลือเกินเลยครับเตะขวาไปครับวงในวงในโดนมาก่อนโดนมาอีกแล้วแหมไปจับในเหลี่ยมที่เสียเปรียบด้วยครับบุญดำโอ้แล้วดูจังหวะลุยของน้องป้อมเพชรครับ
หรือว่าน่ากลัวมากนะครับนี่ฮะบุกไม่หยุดก็ต้องมีเหลี่ยมตัวมาช่วยเหมือนกันครับทางด้านเพชรใบตองนะครับเราการบุกลงไปหน่อยครับแม่เล็งนี่หมัดขวาเอาลำตัวมาอีกแล้วเนี่ยโดนหมัดตัดลำตัวอีกแล้วครับแล้วก็พลิกมาโอ้ค่อยๆโรยลงไปโอ้ตอนนี้ป.แปดหรือเปล่าครับโดนไปเยอะรับไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเดินเข้าหานะครับด้วยหัวใจนักสู้ครับเสียบเข้าไปครับขอล็อกไว้กดไว้ครับจับดีก็ตีได้ครับเดินเข้าหาครับโดนหมัดมาอีกแล้วโดนลำตัวแล้วอยู่ไม่อยู่ครับหน้าตาเย้เก๋หรือเปล่าครับโอ้โดนขวางหน้าไว้อะครับโอ้ถือว่าเข้าสูตรเลยนะครับเดินเข้าไปตีเข่าแล้วก็จังหวะปิดเกมนี่ใช้ในเรื่องของท่อนแขนเขาขวางเอาไว้เอาครับบุกต่อตอนนี้นี่เพชรใบตองก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันฮะโดนเข้าไปพอสมควรครับแล้วก็ออกอาการเป็นระยะแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับนี่ฮะกัดฟันเดินต่อนี่เอาแข้งขวาอีกทีนึงขยับเดินต่อเอาแล้วครับแม่จะมีหมดไม่ได้นะครับน้องป้อมเพชรพยายามลุยต่อแล้วครับเพชรใบตองแหมแต่จังหวะเหนื่อยต่อเหนื่อยบางทีมันคิดได้นะครับแต่แหมอยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวนะครับกันต่อนะครับกับคู่มวยหญิงครับดูครับหมัดขวาของท่านนั้นน้องป้อมเพชรจังหวะความแข็งแกร่งนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยครับทิ่มลำตัวอีกทีนึงครับโดนเข้าไปนี่ก็ออกเป็นอาการเป็นระยะนะครับเพชรใบตองแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับนี่ครับจังหวะทิ่มท้องครับแล้วก็เข้าซ้ายครับมาอีกทีนึงครับโอ้โหถือว่าชุดใหญ่เลยฮะก็พยายามกัดฟันสู้นะครับเพชรใบตองมีจังหวะก็เด้งเข่าสู้ตลอดครับแต่ว่านี่ครับความแข็งแกร่งวงในครับหมัดขวาเข้าไปทีครับของน้องป้อมเพชรน้องป้อมเพชรเองก็แม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบแต่ว่าได้เรื่องของความหนักความแรงนะออกเน้นๆออกหนักๆออกแรงๆนะครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับคู่ที่3มุมดำนี่เพชรใบตองครับมุมขาวน้องป้อมเพชรพยายามดูวงในนะครับจังหวะยกได้ยกเลยครับตีมากับตีคืนลุยต่อครับลุยต่อเจอกำปั้นโดนแทงมาพยายามเสียบคืนครับหมัดตัวเองโดนป้ายหน้าด้วยครับโดนปัดมาอีกแล้วครับเพชรใบตองนายครับนายยังตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับอย่างนี้โอกาสก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าดูครับเพชรใบตองก็ยังบุกอยู่อาจจะมีจังหวะพลิกเกมไม่เห็นก็ได้นะครับในช่วงยกสุดท้ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเอาครับวงนายเอาแล้วครับเด้งตีเน้นความขยันเพชรใบตองครับเข็นพลังในเฮือกสุดท้ายน้องป้อมเพชรก็พยายามที่จะกอดปิดเกมเอาไว้ครับเอาแล้วครับแล้วก็มีหมัดขวาด้วยวงในมาอีกแล้วโอ้ดูครับนายเนี่ยต้องยอมให้น้องป้อมเพชรครับแข็งแรงจริงๆใส่ไปลุยไปครับใส่ไปลุยไปครับหาจังหวะหาช่องได้หรือเปล่าครับเพชรใบตองแต่ว่าดูครับแม่เริ่มจะย้วยเหมือนกันเลยครับเกมการชกเริ่มจะช้าไปครับมันสะสมมาตั้งแต่ยก1ยก2แล้วครับส่วนป้อมเพชรส่วนน้องป้อมเพชรเองก็ไม่มีการลดลาวาศอกไม่ค่อยจะเปิดช่องไฟให้คู่ต่อสู้ด้วยครับเพชรใบตองลุยต่อครับหน้าที่มีแค่นั้นเดินเข้าไปเจอหมัดชนเข่าหรือเปล่าล่ะครับโอ้แล้วเจอหมัดขวาของน้องป้อมเพชรบ่อยๆนี่ไม่ดีครับมีโอกาสที่จะหลับหล่นได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความใจสู้ครับดู
โดนก่อนยอมลงทุนก่อนครับยอมโดนหมัดแล้วก็พยายามที่จะถึงตัวใช้เข่าแต่ดูแล้วนี่อาจจะเจาะลำบากครับนี่ครับหมัด 1-2 มาตรงไหนพลิกล้มล้มไปครับแม่ล้มไปทั้งคู่เลยครับโอ้ล้มแบบนี้เรียกได้ว่าเสียเรี่ยวเสียแรงเยอะแล้วครับบุกต่อหมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ครับต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยครับว่าทำผลงานก็ได้ยอดเยี่ยมเลยครับสู้จริงๆหลังจากที่เพชรใบตองเนี่ยเจอนับไปในยกแรกครับไม่น่าจะอยู่แล้วครับไม่น่าจะไหวแล้วแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับอันนี้จังหวะภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาดูครับจังหวะเกาะครับหมัดนี่ครับขวานี่เต็มๆเลยนะวงในเนี่ยเสียบเข้าไปพยายามใช้เหลี่ยมมวยมาสู้ครับโอ้แล้วนี่ครับขวานี่เนี่ยเต็มหน้าเลยครับโอ้หลังๆนี่ถือว่าหมัดออกได้แม่นเลยฮะหนักแรงด้วยนี่ครับง้างมาแล้วต่อยลำตัวครับเสียบเข่าตามไปอีกวันนี้นี่ความหนักแรงของน้องป้อมเพชรครับโดดเด่นมากคือพยายามจะเจาะตลอดนะครับพยายามจะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาตลอดแต่ว่าแม่และนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner ป้อมเพชร fromยโสธรก็ได้นับคำไว้นะครับก็ชนะไปครับสำหรับน้องป้อมเพชรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคาดเชือกพิกัด65กิโลกรัมสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ต้องการเข้ามาชมแบบสดๆติดขอบเวทีนะครับท่านสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์beataktivethailand.com นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ Welcome back to Thai Fight League at Beat Active by Techbury Do not forget if you want to join live close to the stage you can purchase ticket at the website beataktivethailand.com or you scan the QR code on the screen right now so you can see our fight here in stadiumท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ Please welcome ขุนศึกศรีอุบลเพชรนรินทร์นายแพทย์วีรชนและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ Please welcome พลายศึกเมืองสุรินทร์บัญชาศึกหานราวีเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับคู่นี้ครับก็มีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกะโห่ทองและกรรมการศรีปาดชุมสุข3คู่ที่ผ่านมานะครับก็มีน็อกยกแรกใน2คู่ครับคู่ที่แล้วนี่ก็ครบยกครับแบบคะแนนเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับว่าจะลงเอยอย่างไรครับในพิกัด65กิโลกรัมครับในกติกาของมวยไทยเต็มรูปแบบครับแบบคาดเชือกคู่นี้น่าสนใจนะครับใครจะโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งกว่ากันไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนี่ครับนักมวยจากอำเภอพิบูลมังสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ18ปีนะครับส่วนสูงเนี่ย183ครับ
ชกมาทั้งสิ้น63ครั้งชนะ45แพ้16เสมอ2ที่จริงว่านายสอนนรินทร์สำเภาฉายาเนี่ยขุนศึกศรีอุบลเพชรนรินทร์นายแพทย์วิรชนคู่นี้อุบลชนกับสุรินทร์นะครับมุมดำนี่จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเมืองช้าง27ปี65กิโลกรัมสูง170ชกมา84ครั้งชนะ52แพ้29เสมอ3ครั้งครับชื่อจริงนายบัญชาเหลือชีพพลายศึกเมืองสุรินทร์บัญชาศึกหาณราวีดูรูปร่างแล้วเนี่ยโอ้น่าสนใจเลยนะครับส่วนสูงนี่ห่างกัน13เซนติเมตรครับแต่ว่าความสดเนี่ยเพชรนรินทร์ครับสดกว่าใหญ่กว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจอมเก่าครับอย่างทางด้านบัญชาศึกเนี่ยจะมีอาวุธลับอะไรครับแน่นอนครับในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเหนือกว่าค่ำคืนนี้ครับนอกจากเมื่อรอบคาดเชือกในพิกัด67กิโลกรัมในรอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องติดตามกันครับในคู่ที่6ในศึกเมื่อรอบอินทสุครับครั้งที่32ศึกอินทสุดีแม็กลุยทาโลกกับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับในคู่ที่2ระหว่างนินเพชรปอไผ่แดงครับกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองในคู่ที่6นะครับถ้าหากว่าใครชนะครับจะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับกับทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตโดยเงินรางวัลนะครับแหมก็เป็นรถปิกอัพ Isuzu D-Max Spark เกียร์อัตโนมัติ1คันพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก 500,000 ครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าค่ำคืนนี้ครับเราจะได้คู่ชิงครับในศึกเมื่อรอบ Isuzu ครับครั้งที่32แล้วก็เข้มข้นนะครับทั้งเมื่อรอบ Isuzu รวมไปถึงไทยไฟท์ลีกในรุ่น67กิโลกรัมนะครับแม่2วาระในรายการเดียวกันเลยนะครับส่วนนี้เป็นคู่ที่4นะครับมุมดำนี่บัญชาศึกอย่างที่กุ้ยชายบอกไปครับได้เก๋าได้อย่างหนาครับส่วนรูปร่างสูงลอยกว่ายุทธนารินนะครับชอบแบบไหนจบยกไหนติดตามเลยครับแม่หุ่นของบัญชาศึกเนี่ยดูจะเล็กกว่าครับแต่ว่าดูช่วงไหล่ครับดูช่วงแขนแล้วดูกันพันคาดเชือกแบบนี้ด้วยครับนี่ครับตัวเล็กนี่ไม่เป็นอุปสรรคแน่ครับเน้นต่อยหมัดแต่ว่าต้องเจาะเข้าไปให้ได้ก่อนครับเพราะว่าเพชรนรินทร์นี่สูงเหลือเกินดูครับแม่หวดมาเบาๆครับก็เกือบถึงก้านคอแล้วเอาแล้วครับเคาะลำตัวอีกทีนึงอยู่ได้ไม่ได้ครับเจอหมัดตัดลำตัวแบบนี้โอ้ยาวกว่าหรือเป้าใหญ่ครับแบบนี้ครับแกพยายามสอยลำตัวครับเอาเจาะล่างคืนมาครับหมัดซ้ายครับลำตัวบ้างหน้าบ้างกระจายความเจ็บปวดโอ้ยมาอีกแล้วจุกแทนนะโอ้โหเจอลำตัวแบบนี้ครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวยอดตัวเท่ากันแน่ครับแล้วดูลีลาของบัญชาศึกเดชไม่ธรรมดานะครับเกรงแขนไว้แน่นเลยมีพลังกำปั้นครับทั้งซ้ายทั้งขวาหยับเดินนะจ้องจ้องแล้วครับนี่ครับอัดลำตัวแต่มีตกอกตกใจหรือเปล่าครับเพชรนรินต้องตั้งสติประคองตัวได้ครับมาแล้วครับแม่คือด้วยขวาตรงเหมือนกันหมัดซ้ายมาครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์ก็จ้องตาไม่กระพริบหรอกครับคอยจับจังหวะคอยโต้ตลอดเอาแทงซ้ายหน้าดิ้นไปก่อนครับบัญญาบัญชาศึกก็หัวตาตาจ้องขมิ้งแล้วก็ดูครับพยายามเน่งแน่นเลยครับปัดซ้ายมาแต่ตามองบนครับแต่ว่าหมัดเนี่ยไปที่ลำตัวนะครับจังหวะได้ตรงไหนเปิดครับบัญชาศึกเลยต่อยทันทีเอาครับเพชรนรินทร์อยู่วงนอกชักจะไม่ค่อยดีครับนี่ฮะรับก่อนครับแล้วเหมือนจะวางแผนไว้หลายชั้นครับยกแรกนี่อาจจะยังไม่เดินครับเน้นไปที่แข้งขวาแล้วครับแม่ซ้ายยังติดกัดติดปากเอาแล้วโอ้โหโอ้มาทุกซ้ายแต่ลำตัวนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอัดไป 3-4 หมัดแล้วในยกนี้โอ้ถือว่าโดนหมัดแน่มีโต้หมัดมาเหมือนกันครับเล่นเอาสะดุ้งไปเหมือนกันเลยครับหมัดของเพชรนรินทร์ที่ออกไปโดนหน้าบัญชาศึกครับหนักๆครับหมัดคอยทุกครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์นี่แข้งยาวๆครับแน่นๆคอยโต้เอายังไงดีเอาจังหวะนี้ยังแม่ดูไม่ถนัดทั้งคู่ครับก็ยังไม่ออกนะครับดูมีโยกหาจังหวะวงในบ้างครับประกบมาแล้วนี่เป็นนะครับบัญชาศึกแขนนี่อยู่บนรวบไว้ไม่ขึ้นคอนะครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำครู่อยู่เดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
ลับมาที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูกันต่อครับกับมวยคู่ที่4ของรายการจังหวะต่อยหมัดครับแม่โดนไปปลายหมัดครับทางด้านตอนแรกคิดว่ามีแต่แข้งยาวๆนะมีหมัดเหมือนกันนะเวลาโต้มาโอ้โหเล่นเอาพังหาเหมือนกันนะใช่ครับด้วยการพันแบบคาดเชื่อครับก็บังคับให้นักชกที่ไม่ใช่มวยหมัดครับก็ต้องมีหมัดด้วยครับเนี่ยขวานี่เขาเต็มหน้าเลยฮะโอ้มีเสียศูนย์ด้วยเหมือนกันครับบัญชาศึกแต่ว่าจังหวะเหวี่ยงหมัดครับอาวุธยาวกว่านะครับแต่ว่าแหมต้นๆยกแรกก็โดนเยอะเหมือนกันนะแต่ดูก็ยังทนได้นะส่วนบัญชาศึกก็ดูว่าแหมเกร็งแน่นๆออกหนักๆครับมาเข้มข้นกันต่อนะครับยกที่2ครับมุมดำบัญชาศึกมุมขาวเพชรนรินทร์ครับดูยกนี้นี่เพชรนรินทร์น่าจะตัดสินใจให้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับจะเดินจะถอยจะยืนเรียกว่ายืนชิงจังหวะเนี่ยเดี๋ยวโดนหมัดของบัญชาศึกลงโทษแน่ครับเนี่ยก็ยังหาจังหวะอยู่ครับทั้งคู่ดูเหมือนทางด้านเพชรนรินทร์ครับจะยังไม่เดินครับนี่ครับไม่เดินก็โดนตบนะซ้ายอีกทีนึงแม่แลกหมัดกันเลยครับชวชเวียนโอ้เอาแล้วครับแม่เทไปเลยโอ้เอาครับดูแล้วนี่ยกนี้เพชรนรินทร์มาปรับเกมสู้แล้วโอ้โหผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับแบบนี้ครับเดินเข้ามาเจอแข้งครับซ้ายหน้าพยายามดีดไว้เลยนะครับเพชรนรินทร์ครับแทงขวาต่อยขวามาวันชัยสะคืนด้วยหมัดโดนเสียบเข่าวงในวงในยังตีไม่ได้แยกก่อนครับตอนนี้นี่ทั้งคู่ตัดสินใจตบกันแล้วนะครับคือต้องการที่จะปิดฉากให้ได้ครับภายในยกนี้ดูครับจังหวะฮุกซ้ายวันชัยสึกยังกดดันต่อครับแม่ตัดลำตัวแต่โดนแข้งยาวๆโอ้แล้วดูจังหวะเดินของเพชรนรินทร์น่ากลัวครับแต่ว่าบัญชาศึกไม่กลัวดูสายตาของเขาเนี่ยรอปล่อยหมัดเด็ดครับดูว่าจะมีไม่มีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับดูครับแม่ยังหาจังหวะเข้าไปครับเอารับตัวมาโอ้แล้วดูมีข่าวคืนครับเพชรนรินทร์โอ้มาถึงชั่วโมงนี้ครับใครโดนของใครก่อนก็มีเสร็จหล่นทั้งคู่ครับหัวก้อยเลยครับขวาเตะจ่อไปต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยหมัดมาแล้วเตะคืนเสียไปอีกทีนึงเอาในใหญ่กว่าทุกอย่างตีเข่าซ้ายไปครับพยายามเด็ดตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าหมัดของบัญชาศึกยังไม่สามารถกล่อมเพชรนรินทร์ให้มีอาการได้ครับเอาครับแม่ศอกบ้างเพชรนรินทร์เองก็พยายามสู้ด้วยความใหญ่ครับมีหลอกเตะขาพิมเข่าคืนดูครับจดๆจ้องๆเข้าไปโอ้ดูครับแม่ต่อยหมัดวงในแม่พยายามที่จะหาจังหวะแทงครับกรรมการก็มากดแยกไปก่อนออกไปด้วยรัดกุมไปด้วยครับเพราะว่าแหมพลาดไม่ได้อะหมัดขวาไปครับเพชรนรินทร์หมัดซ้ายมาบัญชาศึกต่อยอีกไม่เอาซ้ายคืนหน่อยคืนหน่อยเพชรนรินทร์คืนหน่อยเตะขวามาแหมคู่นี้นี่เรียกได้ว่าต่างคนต่างที่จะระวังตัวแล้วครับในช่วงท้ายของยกที่2นะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อผ่านไปครับแม่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยยังคู่ขี้สูสีกันมากเลยนะครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ดูแข้งขวาของทางด้านเพชรนรินทร์บัญชาศึกนี่ก็เจอแข้งไปหลายดอกเหมือนกันนะครับในยกที่ผ่านมาก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับขวานี่เต็มๆครับน้ำกระจายนี่ครับเหวี่ยงมาครับแม่เข้าบริเวณซอกคอครับ
จังหวะอัดลำตัวครับยกที่แล้วเนี่ยดูว่าจะเข้าไม่ถึงเลยนะครับหมัดบัญชาศึกครับหมัดทุกซ้ายตัดสั้นๆครับยก2ดูเพชรนรินทร์นะคุณชายเขาออกเยอะขึ้นนะเทียบกับยกแรกนะแล้วแต่ละจังหวะที่ออกไปโอ้โหดูว่าบัญชาศึกครับเดี๋ยวมาวัดดวงกันอีกครั้งนึงนะครับในยกสุดท้ายเนี่ยทั้งสาวๆทั้งหนุ่มๆครับแม่มาชมมาเชียร์กันเลยครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติครับในไทยไฟท์ลีกวิกที่16ครับยกสุดท้ายยกที่3นะครับครับลุยเลยครับดูเปิดมาเป็นนรินทร์เน้นเข่าสายความใหญ่บุกเข้าไปดูว่าจะบู๊ได้ตลอดหรือเปล่าครับประชาศึกเดินมา2ยกครับส่วนเพชรนรินทร์ในยกนี้ขยันออกแข้งมากขึ้นแล้วพยายามที่จะใช้อาวุธยาวๆครับเน้นในเรื่องของสรีระครับที่ได้เปรียบเนี่ยทีมสกัดเอาไว้อีกออกกันเต็มที่เต็มถังเลยนะครับยกสุดท้ายของทั้งคู่ครับพอเตะมาแกก็เนี่ยครับเททิ้งไปเลยครับเพชรนรินทร์ครับเตะขวาครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์เพชรนรินทร์คืนหน่อยคืนหน่อยโดนแข้งมาคืนหน่อยครับโดนใหม่แข้งแล้วก็พยายามหาจังหวะกันอยู่ครับบัญชาศึกเอาต่อยหมัดแน่เจอพลิกล้มลงไปเลยครับหรือว่าเจอหมัดแล้ววูบเอาครับมีในเรื่องของแข้งครับขึ้นมาด้วยครับบัญชาศึกเห็นนรินก็เฉยไม่ได้แล้วครับยังเน้นอาวุธยาววงนอกอยู่เดินพลางก็หาจังหวะเตะไปพลางครับทางด้านเพชรนรินแต่ดูบัญชาศึกนี่ไม่อยากปะทะด้วยนะครับเขารอหาจังหวะเหมาะๆครับในการที่จะปล่อยหมัดเด็ดแต่คิดว่าโดนหมัดบัญชาศึกจะไปสั้นแล้วครับยังอยู่นะครับพยายามเดินเข้าไปครับหมัดขวาไม่โดนบัญชาศึกก็เล่นลูกฉาบสวยพยายามแรกนะครับผู้ชายพยายามเล่นลูกฉาบสวยนะผู้ชายแม่ไปเล่นฝีมือครับแล้วตัวเองเนี่ยเป็นมวยบุกหมัดเดียวนี่ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเพชรนรินทร์โอ้ถือว่าเป็นหมัดมีคาดจริงๆครับนี่ครับโอ้โหดูจังหวะไม่คาดฝันเลยครับบัญชาศึกนี่ทำท่าจะออกมาเล่นฝีมือครับพี่เอกมาเจอหมัดเด็ดเข้าไปมาสักครู่กล้องจับไปพี่มดนพพรวาทินยังนั่งตาค้างอยู่เลยนะครับส่วนข้างๆเป็นบิ๊กเสือนะครับสัมฤทธิ์ธนาการจะหน้าสุดนะครับมานั่งชมออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับเป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในอังกฤษนะครับเอาละครับนี่ครับหมัดขวาครับโอ้โหดูก็ไปเล่นฝีมือครับเจอบวกครับนี่ฮะล้มทั้งยืนเลยครับโอ้แล้วดูครับแม่หัวฟาดพื้นด้วยครับขาเนี่ยชี้ฟ้าไปเลยดูอีกมุมครับนี่ครับบวกขวาครับโอ้เรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเลยนะครับหมัดนี้ถือว่าเด็ดจริงครับของนั่นเพชรนรินทร์ในแพทย์วิรชนเนี่ยโอ้เพชรนรินทร์ต้นๆก็โดนหมัดเยอะเหมือนกันนะเราคิดว่าจะไปซะด้วยซ้ำสุดท้ายท้ายสุดคนที่ไปเสียเองก็คือบัญชาศึกครับดูครับแม่เต้นเลยครับและการตัดสินการแข่งขันนะครับ The winner by technical knockout White Corner Petterin from Ubon Ratchathani ก็เป็นเพชรนรินทร์ในแพทย์วิรชนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะน็อกไปอย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมามวยรอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันรอบที่2นะครับหรือรอบ4คนสุดท้ายของมวยรอบไทยไฟท์ลีกรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนแบบพบกันหมดรวม3ไฟท์ด้วยกันนะครับโดยเราจะเอาผู้ที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ1และอันดับ2นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศผมมีผลคะแนนของการชกในไฟท์แรกมาให้ชมกันเลยครับผลคือกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและดาวแพร่แม็กคิมเคมีพันนะครับที่เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาได้เหมือนกันทำให้ทั้งคู่มี3คะแนนเท่ากันครับส่วนเพชรเอกบ้านไร่มนทาและพันชัยโรงเรียมกระเทียมวิทยาที่แพ้มาทั้งคู่นั้นครับยังไม่มีคะแนน
แล้ววันนี้จะเป็นการแข่งขันไฟที่2ของทั้ง4คนใครจะเก็บแต้มเพิ่มเพื่อลุยทางเข้าไปชิงแชมป์เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ถ้าวันนี้เขาเก็บชัยชนะได้นะครับเขาจะก้าวไปรอชิงแชมป์ทันทีเขาคือหนึ่งในนักสู้จากทำเนียบ The Killer of Thai Fight He's from อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ Please welcome เพชรฆาตล้านนาดาวแพร่แม็กเคมี่พงษ์และสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับมิชชั่นสำคัญของเขาในวันนี้ไม่อยู่เพียงแค่ชนะอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเขาต้องชนะเพื่อไปลุ้นในไฟท์สุดท้ายครับ He's from อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ Please welcome ขุนศึกแดนสังขะพันชัยรุ่งเรียมกระเทียมวิทยาเอาละครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญในคู่แรกประจำค่ำคืนนี้แล้วครับโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเดี๋ยวดูนะครับคู่นี้ครับในมวยรอบค่าเชือกพิกัด67กิโลกรัมครับในรอบรองชนะเลิศครับหรือว่า4คนสุดท้ายในนัดที่2เรียกได้ว่าโจทย์เนี่ยโคตรแบบนะครับคนหนึ่งเนี่ยชนะเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่อีกคนหนึ่งต้องชนะเพื่อจะเซฟตัวเองครับให้ยังอยู่ในมวยรอบไปดูนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ปัจจุบันอายุ25ปีครับส่วนสูง175ซมชกมาทั้งสิ้น77ไฟชนะ62แพ้13เสมอ2ชื่อจริงว่านายกฤษณะยอดสุวรรณครับเพชรฆาตล้านนาดาวแพ้แม็กเคมีพันส่วนมุมดำครับรายนี้ก็คือพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาเลยครับอายุ24ปีครับ67กิโลกรัมสูง170 64ครั้งนะครับสถิติการชกชนะ47แพ้12เสมอ5ครั้งครับจากสังขละจังหวัดสุรินทร์ครับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือว่าขุนศึกแดนสังขละครับก็ในรอบ2ไฟแรกแกแพ้มาครับแล้วก็นัดที่2ไฟที่2ยังไงก็แม่ต้องมีคะแนนตุนนะครับแพ้ไม่ได้อีกแล้วครับไม่งั้นม้วนเสือแน่อย่างแรกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ดาวแพร่ครับไม่มีแต้มที่มากไปกว่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยชนะก็เพื่อให้ตัวเองครับขยับแต้มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน็อกหรือคะแนนนะครับพันชัยก็จำเป็นที่จะต้องชนะเป็นอย่างยิ่งครับเรียกได้ว่าแพ้ไม่ได้จริงๆโดยในรอบ4คนสุดท้ายนี้นะครับนอกจากดาวแพร่กับพันชัยแล้วก็ยังมีกล้าศึกกับเพชรเอกครับตอนนี้เนี่ยดาวแพร่กับกล้าศึกครับมี3แต้มเท่ากันนะครับเพราะว่าชนะน็อกมาในไฟท์แรกชนะคะแนนใน2แต้มครับชนะน็อก3แต้มนี่ครับไซโยกพุ่มพันม่วงครับในซ้ายมือของท่านผู้ชมครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับดาวแพร่แม็กเคมีพันถ้าดาวแพร่ชนะไฟนี้ก็การันตีที่จะเข้ารอบชิงนี่สูงเลยครับแต่ถ้าพันชัยชนะก็น่าจะปั่นป่วนกันแล้วครับใช่ใน67กิโลกรัมไทยไฟลีกครับเพราะว่าในรอบ2นี่เราแข่งแบบว่าเก็บคะแนนนะพบกันใช่ครับก็จะหาคนที่มีคะแนนดีที่สุด2คนครับเข้าไปเดี๋ยวรู้แน่นอนครับเลยนะใช่ครับเดี๋ยวรู้แน่นอนครับคืนนี้ว่าจะได้คู่ชิงหรือไม่ครับนะครับยกแรกดาวแพ้นี่หนักแรงครับคนนี้เพชรฆาตจากล้านนาครับ
เดี๋ยวมวยซ้ายเนี่ยตั้งกาดสูงเลยตลอดการชกมวยรอบนี่มีแพ้คะแนนแค่กล้าศึกสิจากกล้าคนเดียวนะครับที่เหลือนี่อัดมาหมดครับดูครับแม่ซ้ายหนักซ้ายแรงกำลังมั่นใจเลยโอ้ยดูครับไม่เน้นเลยนะครับไม่เน้นปริมาณครับเน้นคุณภาพล้วนๆทั้งคู่หมัดซ้ายเตะซ้ายดูแต่ละแข้งแต่ละหมัดครับหนักๆล้วนๆครับล้วนๆเทไปก่อนดูแล้วนี่พันชัยเองก็ทราบดีครับฝ่ายนี้เนี่ยเขาจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วโอ้โหดูซ้ายของดาวแพ้ครับก็ถือว่าหัวได้หนักเลยครับต้องออกมาตั้งสติหน่อยครับพันชัยแลกแข้งกันดูครับดาวแพ้นี่โอ้โหเตะล้มทั้งยืนไปเลยครับเตะหนักแรงทีเดียวเสียงดังฟังชัดทั้งคู่เลยครับอาวุธอ่ะเตะขวาจ่อไปครับดังถึงต้นหมาต้องพูดยายนะครับซ้ายเตะจ่อครับดาวแพ้แล้วดูตายตาขวามีเนื้อเจอหมัดเจอหมัดแล้วก็ตัวเองต่อยหมัดได้ไหมครับต่อยโอ้พันชัยพันชัยลุกไม่ลุกผู้ชายแหมทำท่าบวกแล้วก็ดาวแพ้นี่มีอาการกันนะครับโอ้แต่มาเจอลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับโอ้จบดาวแพ้ก็โดนไม่ขนาดไม่ใช่ไม่โดนนะใช่ครับเรียกว่าวัดดวงกันเลยครับแต่ว่าเป็นดาวแพ้ครับที่หนักแรงกว่าครับแล้วก็อยู่ได้ครับนี่เข้าไปรอในรอบชิงแล้วนะครับแบบนี้เข้าจริงแล้วนะครับไทยไฟท์ลีกของผู้ที่เข้าไปยืนรอครับดูจังหวะต่อยซ้ายแล้วตัวเองโดนหมัดเหมือนกันนะแล้วนี่ครับพอทำเขาก็โดนเหมือนกันนะครับจังหวะเนี่ยครับต่อยขวาลูกนี้ครับหายใจเข้าพอดีเลยโดนเข้าไปสุดปอดเลยครับมีต่อยหน้าเหมือนกันแล้วก็โดนตัวเองก็โดนหน้าเหมือนกันนะครับพันชัยครับหูแรกกันเลยครับจังหวะเปิดหน้าแล้วดูครับแม่ช็อตสุดท้ายไปล้วงลำตัวครับหมัดซ้ายก่อนครับโดนหน้ามาได้หน้าคืนแล้วก็เตะขวามาครับพันชัยก้าวเข้าไปครับจังหวะตัวเองอะเตะขวาครับแต่ว่าซี่โครงอะเปิดครับทำให้ดาวแพร่ต่อยเข้าไปช็อตสุดท้ายครับที่จังหวะต่อยหน้าไปครับหมัดซ้ายของดาวแพร่ก็เรียกได้ว่าคว้าไป6คะแนนเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับแบบไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลานี่ครับกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้ดาวแพ้นี่หนักแรงจริงครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดThe winner by technical knockout, White Corner, Dao Phra from Phra. มุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับสำหรับดาวแพร ศึกอีซูซุครับนิยามความหมันระดับตำนานการแข่งขันมวยรอบถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของเมืองไทยมากกว่า3ทศวรรษสร้างแชมป์อีซูซูครับสู่ยอดมวยระดับวงการต่อยอดแชมป์อีซูซูครับสู่ระดับสากลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์และได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้สึกดีครับเพราะว่าได้รับโอกาสอย่างน้อยเราก็อาจจะมาดังตอนนี้ก็ได้มันเป็นเกียรตินะเราได้แชมป์เพื่อเราจะได้ไปชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยครับเป็นเกียรติต่อนักมวยหลายๆคนมากเลยครับเคยชิงรอบตัดเชือกปีที่แล้วแพ้เพชรธงชัยมาครับเสียดายมากครับไฟนั้นร่วมสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทยสู่ระดับโลกโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ไท
ทยานต่อให้โลกต่อท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับของมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กซ์ลุยทาโร่ครับโดยนำเอาผู้มีคะแนนอันดับ1และ2ของกรุ๊ป A มาแข่งไขว้สลับกันนะครับผู้มีคะแนนอันดับ1และ2ของกรุ๊ป B จะเป็นการแข่งขันแบบใครแพ้ตกรอบทันทีครับโดยเราได้แข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่1ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างสุขสวัสดิ์แสงมรกตพบกับเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองครับซึ่งผลการแข่งขันจบลงด้วยการที่สุขสวัสดิ์แสงมรกตเอาชนะ TKO เสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองไปในยกที่2ครับและวันนี้ครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าระหว่างนินเพชรปอไผ่แดงกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองใครจะคว้าตั๋วเข้าไปชิงแชมป์กับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับเอาละครับคู่มวยต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์ของกรุ๊ป B He's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี Please welcome ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับเข้ามาในฐานะแชมป์ของกรุ๊ป A He's from อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ Please welcome จอมสับจากแดนเด่นชัยนินเพชรป้อไผ่แดงกลับมาติดตามมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32นะครับในรอบจริงในช่อรองชนะเลิศครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกับโฮทองและกรรมการศรีปราดชุมสุขสุขสวัสดิ์นี่รอชิงอยู่แล้วเนาะใช่ครับชนะดีเงินสดๆ 500,000 นะครับแล้วรถกระบะอีก1คันนะครับมูลค่าล้านกว่าบาทนะแชมป์มวยรอบอิซูซุแล้วก็กำหนดการของนัดชิงชนะเลิศนะครับจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ครับในศึกไทยไฟท์ลีกของเราครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนักมวยคนนี้ครับวัย22ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่วนสูง172ครับชกมาทั้งสิ้น78ไฟท์ชนะ60แพ้16เสมอ2เจ้าของฉายาฉลามเสือแห่งบางละมุงครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้28ปีจากจังหวัดแพร่นะครับชกมา78ครั้งนะครับชนะ61แพ้14เสมอ3ครั้งครับจอมสับจากเด่นชัยนินเพชรป้อไผ่แดงหรือว่านินเพชรวอพงศิริป้อไผ่แดงนะครับก็นักมวยคาถาของไผ่แดงเกียรติก้อไผ่เลยครับแล้วก็มีหมวดเชียนร้อยตำรวจโทพงศิริวงทาเหลืองเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับรวมไปถึงมีพี่เหนือเพชรเมืองน่านนะครับเป็นแมวมองสอดส่องแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับเป็นแมวมองของไทยไฟในทางโซนของภาคเหนือครับดูอายุอานามครับธงชัยในอ่อนกว่า6ปีด้วยกันส่วนสูงเนี่ยเป็นนินเพชรครับสูงกว่า5เซนติเมตรประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอๆกันนะครับธงชัยนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังครับแถบชลบุรีค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองเนี่ยสร้างนักมวยดังๆมาเยอะนะครับปตท.พระจันทร์ฉายตะวันฉายนะครับอเล็กซ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ผ่านการฟิตซ้อมครับที่ค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะลงเอยอย่างไรครับใครจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตโดยผลงานของทางด้านธงชัยครับในรอบแรก
ขามาในฐานะมวยแทนนะครับแทนนักมวยที่ชื่อว่าโมปีนาสิทธิ์มนัสชัยแล้วก็เขาสามารถเอาชนะพาราดอนเล็กออสนิทพันธ์แล้วก็มาชนะก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับผ่านเข้ารอบปตท.เพชรรุ่งเรืองนี่แชมป์มวยรอบอิซูซุครั้งที่26นะครับครั้งนี้32ละเดี๋ยวดูว่าธงชัยจะตามรอยรุ่นพี่ได้หรือเปล่านะน่าสนใจเหมือนกันเลยครับแล้วก็สำหรับแชมป์มวยรอบอิซูซุเนี่ยจะได้เข้าสู่นะครับในไทยไฟใหญ่นะเพื่อที่จะเข้าสู่ในการชกชิงถ้วยพระราชทานต่อไปครับในการเจอกับนักมวยชาวต่างชาติฝีมือระดับโลกเลยครับเอาละครับคู่นี้ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับขณะที่นินเพชรนี่ผลงานหมดจดมากนะครับชนะน็อกมาทุกไฟเลยน็อกบิ๊กบูมสิทธิ์ชาญสิงห์ยก2น็อกเสือพันเกียรติมาลัยทองยก3แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาน็อกเดอะร็อกโกไสการแว่นครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยแกร่งสุดๆครับก็เท่ากับว่าเป็นการเจอกันของ2นักชกฟอร์มสดเลยครับยังไม่เคยแพ้ใครด้วยกันทั้งคู่เลยในการชกในรายการไทยไฟท์ลีกเดี๋ยวดูนะครับว่าธงชัยครับที่ห่างหายจากสังเวียนไปพอสมควรครับแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวไปแล้ว2ไฟท์เนี่ยจะมีฟอร์มที่แข็งแกร่งแล้วก็เรียกฟอร์มเก่าๆกลับมาได้หรือไม่ครับหรือว่านินเพชรครับจะงัดลูกเก่าครับแล้วก็ความแกร่งครับมาสยบมวยรุ่นน้องเดี๋ยวติดตามเลยครับธงชัยมุมขาวนี่มีพี่ต้อยขุนเข่าเสาโทเล็กนะครับดีเซลน้อยชอทัศสุการนี่เดี๋ยวคอยแก้เกมให้ด้วยนะครับส่วนนินเพชรมุมดำครับทั้งพี่เหนือเพชรเมืองน่านทั้งหมดเชียนเนี่ยรอเชียร์อยู่ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27แล้วครับนี่คือไทยไฟลีกวีคที่16นะครับเตะซ้ายไปครับธงชัยนินเพชรเตะซ้ายโอ้แข้งต่อแข้งแข้งต่อแข้งท้าทายกันแบบนี้แล้วเริ่มอัดกันหนักๆแล้วนะครับเรียกว่าตั๋วในการเข้าสู่รอบชิงเนี่ยมันสำคัญกับทั้งคู่อย่างยิ่งครับต้องใช้เห็นมวยพื้นเพเนี่ยก็มวยเข่าครับแต่ว่าเป็นเสริมในเรื่องการต่อยหมัดมาครับนินเพชรเนี่ยซ้ายครับแข่งซ้ายหน้านี่ครับซ้ายหน้าได้ดีแล้วโอ้ดูธงชัยนี่ก็มีคืนด้วยซ้ายเหมือนกันคู่นี้นี่เรียกได้ว่าวัดดวงกันเลยครับธงชัยนี่ถือว่าได้ดูร่างกายไปแล้วครับ2ไฟท์ไฟท์นี้เนี่ยก็เตรียมจัดหนักครับเอาครับดูนินเพชรเองก็โต้ได้ดีตั้งสติครับสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับวงในพยายามนี่ครับข้อแข็งๆคอยกดคอยดันเอาไว้พอไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกเร็วเลยครับเอาแต่ซ้ายไปโต้คืนด้วยขวาครับเกี่ยวจังหวะนี้แหมล้มลงไปครับนินเพชรดูแล้วก็ยังคุกกี้สูสีมากๆนะครับคู่นี้เอาแล้วครับกว้างหมัดขวาไปครับทางด้านธงชัยนินเพชรเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วสับครับแม่แต่ตัดล่างไปเลยครับถอนล่าถอนโคนไม่ตกใจครับธงชัยนี่ดูว่าเก่าประสบการณ์ด้วยทั้งคู่ครับธงชัยนี่ก็ผ่านศึกมาเยอะครับนินเพชรนี่ก็28แล้วปีนี้นะครับปีแข้งซ้ายหน้ามานินเพชรนี่ขยับเกมเดินเลยนะครับเอาแล้วครับต่อยหมัด 1-2 อับพยักเลยครับโอ้โหโดนลูกนี้ครับเอาไหวไม่ไหวครับลูกศิษย์ของบัวเชียร์ลูกศิษย์ของพี่เหนือเมฆเมืองน่านครับมานินเพชรยังไงครับโดนนับไปแล้วครับต้องใจเย็นเลยครับแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ครับแม่ธงชัยได้ไปก่อนเลยครับนับ8โอ้โหเรียกได้ว่าเปิดตัวในยกแรกครับสร้างความได้เปรียบได้เยอะเลยครับโอ้เจอหมัดเข้าไปเนี่ยถึงกับมึนเมาไปเลยครับทางด้านนินเพชรแล้วดูครับไม่รีบด้วยครับธงชัยค่อยๆหาจังหวะครับดูโอ้แล้วก็หมดยกแล้วแม่มาสุดท้ายนี่ยังยั้งทันครับเอาครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำครู่เดียวWe'll be right back.
ไหนครับหมัดเด็ดของธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับหลังจากที่จัดไป1นับแล้วครับดูครับเปี้ยงครับแม่ขวานี้นี่ยังติดกาดอยู่นะครับจังหวะฮุกครับเข้าขมับครับนี่โอ้เรียกได้ว่าเสียการทรงตัวไปเลยครับนินเพชรปอไผ่แดงดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับโอ้ฮุกเข้าขมับครับโอ้เรียกได้ว่าเต้นเป็นไก่ครับก่อนหล่นลงไปดูอีกมุมครับนี่ครับซ้ายก่อนแล้วขวานะครับเข้าขมับนะครับเสียการทรงตัวไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้โหแล้วก็หมัดสุดท้ายนี่กรรมการเซฟให้นะครับติดมือกรรมการนะโอ้โหกับน้องต้องดมยาเลยครับเห็นลีลาการท่าของกรรมการลมแทบจับเลยอ้าวยกที่2ครับนินเพชรที่เสียนับ8ไม่ได้ยกแรกครับยกที่2จะเอาคืนแบบไหนแต่ว่าต้องเอานับคืนให้ได้ครับอย่างน้อย1นับเลยครับโดยเร็วที่สุดครับโจทย์ใหญ่นะครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปนินเพชรเตะซ้ายธงชัยเทเลยตอนนี้เรียกได้ว่าธงชัยครับแย่ขาเข้าไป1ข้างในรอบชิงแล้วนะครับดูว่านินเพชรครับจะกระชากกลับมาได้หรือไม่ครับยังมีแรงสู้อยู่ครับโดนแล้วเนี่ยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่ว่าเวทีแห่งนี้ครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พยายามเสมอเอาละครับวงในล็อกมาแม่ยังไม่มีจังหวะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับส่วนธงชัยเองก็ยังไม่ไว้ใจครับแม้ว่าตัวเองจะได้1นับคุณไว้ในกระเป๋าก็ตามนะครับหมัดซ้ายกระแทกไปมีเซหรือเปล่ามีเซหรือเปล่าหมัดขวาโต้คืนมานินเพชรนายครับมัดลงรันพันตัวเสียบไม่เสียบแล้วหูแตกหรือเปล่าครับที่หน้าของนินเพชรแตกแล้วครับโอ้โหดูครับแหมแผลนี่โอ้ชะกันทีเดียวครับบริเวณหว่างคิ้วครับของนินเพชรปอไผ่แดงโอ้แล้วเลือดครับดูครับไหลออกมาเยอะมากๆนะครับจะไหลเข้าตาหรือเปล่าครับให้แพทย์สนามดูก่อนครับคุณหมอจิรศักดิ์เอาอีกสักหน่อยครับโอ้โหแหมนินเพชรบอกว่าจะดีเหรอครับหมอดีดีดีเอายังสู้อยู่ยังสู้อยู่ว่ายังไงโดนผักอีกแล้วสู้เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นินเพชรเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ชื่นชมครับโอ้ดูครับแม่ธงชัยดูจริงๆโอ้ถ้าเกิดว่าบทสรุปสำหรับมวยรอบอินสุครับครั้งที่32ครับอินสุดีแม็กลุยทาโร่ครับในวันที่8ตุลาคมนี้ครับคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับจะเจอกับทางด้านคนนี้เลยครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับในการชิงรถกระบะอินสุดีแม็กสปาร์คครับมันอีก 500,000 ครับรวมมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวครับนี่ฮะโอ้โหเจอศอกนี้ครับแม่นี่โอ้แผลนี่เห็นชัดเลยนะครับโอ้เลือดนี่กระเด็นโอ้อมหิตมากครับเนี่ยหมัดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับที่ทางด้านธงชัยครับจัดการครับนี่ครับหมัดนี้นี่ส่งเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยรอบอีกสู่ครับครั้งที่32ครับจะเป็นของใครครับรวมไปถึงการเป็นตัวแทนครับเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ครับปี2023ด้วยครับโอ้แล้วดูครับชุดสุดท้ายครับโดนกระแทกแย็บก่อนครับแล้วขวาเนี่ยครับเข้ากรามหมัดนี้นี่สติไปแล้วนะครับเข้ากรามครับจัดเข้าซอกคอยทีครับเดี๋ยวดูกรรมการภูเก็ตครับนี่ฮะก็เข้ามาขวางครับเพื่อความปลอดภัยของนินเพชรเห็นท่าไม่ดีแล้วครับขวางไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White corner ธงชัยเพชรรุ่งเรืองเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้คู่ชิงมาแล้วนะครับสำหรับศึกอีซูซูครับครั้งที่32นะครับศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยทาโร่นะครับเดี๋ยวผมขอเชิญผู้เข้าไปรอชิงสุขสวัสดิ์แสงมรกตขึ้นมาบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับโอเคครับโอเคครับ
อ่ะตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าคู่ไหนจะไปเจอกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเดียวกันและตอบทีละคนนะครับสุขสวัสดิ์ตอบก่อนแล้วก็ธงชัยตามนะครับคำถามแรกคือเห็นสไตล์การชกของเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับไหนๆจะได้ขึ้นไปคู่ไปชิงด้วยกันแล้วก็สบายครับก็ได้หมดครับสบายได้หมดโอเคโอเคอ่ะธงชัยบ้างเห็นสุขสวัสดิ์แนวชกสุขสวัสดิ์รู้สึกไงครับถือได้ไหมจะเตรียมตัวให้ดีครับรอรับมืออย่างดีครับจะเตรียมถามสุขสวัสดิ์ครับมีการเตรียมพร้อมอะไรไหมฮะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ตุลาเนี่ยครับก็ซ้อมครับครับเตรียมตัวพร้อมครับครับลุยพร้อมบวกส่วนธงชัยทันไหมเนี่ยอีกไม่กี่วัน8ตุลาทันไหมทันครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้เขามองหน้ากันมองหน้ากันนะมองหน้ากันนะแล้วพูดอะไรสุขสวัสดิ์พูดอะไรถึงธงชัยนิดนึงก่อนจะถึงวันที่8ตุลาครับเชิญเลยครับออมองหน้ามองหน้ามองหน้าวันที่8เตรียมตัวเจอกันครับธงชัยเลยครับพี่จะเตรียมตัวมาให้ดีเลยเนาะเอาอย่างงี้โอเคขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชิงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ที่2ของมวยรอบไทยไฟท์ลีกรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ถ้าวันนี้เขาเก็บชัยชนะได้นะครับเขาจะตีตั๋วเข้าชิงแชมป์ทันทีครับเขาคือหนึ่งในนักสู้จากทำเนียบ The Killer of Thai Fight He from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome มหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากล้าและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับก้าวที่สำคัญของเขาในวันนี้คือชัยชนะเท่านั้นครับที่จะทำให้เขาก้าวเข้าไปในลุ้นในไฟท์สุดท้าย He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ Please welcome จอมห้าวจากเมืององค์เพชรเอกบ้านไร่มนทาเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ของรายการนะครับในรอบคัดเชื่อพิกัด67กิโลกรัมในรอบ4คนสุดท้ายโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านในคะแนนครับมีกรรมการศรีปาดชุมสุขกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรอิงอุบลสำหรับคู่นี้ครับแหมถ้าทางด้านเพชรเอกชนะเนี่ยในรอบครั้งนี้ก็ปั่นป่วนแน่นอนครับเพราะว่ายังจะต้องค้นหาอันดับ1และอันดับ2ต่อไปแต่ทว่าครับถ้าในค่ำคืนนี้ครับกล้าศึกสามารถที่จะชนะได้ครับแต้มของเขาก็จะขยับเป็นอย่างน้อยๆครับ5แต้มครับก็จะเข้าสู่ในรอบชิงเหมือนกันไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักมวยวัย24ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง169ซมครับชกมาถึง71ครั้งชนะ52แพ้19จริงๆว่านายสรัญศรีมูลราชครับเจ้าของฉายามหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าส่วนมุมดำครับรายนี้นี่18ปีนะครับจากราชบุรีครับชกมา49ครั้งชนะ46แล้วก็แพ้3ครั้งเลยครับจอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับเดี๋ยวดูครับว่ากล้าศึกที่มีคะแนนนำอยู่เนี่ยจะมาตามนัดหรือเปล่าคนที่จะให้คำตอบก็คือเพชรเอกเลยครับได้รู้กันแล้วครับว่าเข้มข้นเข้ามาทุกขนาดนะครับเห็นหน้าเห็นหลังกันมากขึ้นใครจะเข้าชิงในมวยรอบไทยไฟท์ลีก67กิโลกรัมนะครับก่อนนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทอง
ติดตามก็ได้ครับณบริเวณลานข้างวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับสำหรับแชมป์เนี่ยรางวัลเงินสด 200,000 บาทครับพร้อมเข็มขัดส่วนรองแชมป์เนี่ย 50,000 บาทครับโอ้ไทยไฟลีกนี่ก็แหมพลาดการจับตาไม่ได้เลยครับส่วนมวยรอบอิซูซูสรุปว่าเราได้คู่ชิงแล้วนะครับก็เป็นธงชัยกับสุขสวัสดิ์นะครับอ่ะก็ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดครับBeat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงแฟนหมัดมวยนะครับในสัปดาห์หน้าครับไทยไฟลีกของเรา 18:00 น.เป็นต้นไปเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ไปติดตามรับชมครับกับคู่เดือดสุดระอุเลยนะครับกับรอบรองชนะเลิศครับไฟที่1ของรุ่น61กิโลกรัมมีนักชกที่เบิกตัวเข้ามาครับ4คนด้วยกันขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพฟ้าสยามดิเอดิเจนอารีนาเคี่ยวเพชรเกียรติไพศาลแล้วก็ยังมีซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับรวมไปถึงซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงสาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งครับ7คู่เต็มรายการครับเดี๋ยวติดตามก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราค้นหาพิกัด67กิโลกรัมครับเหลือคู่นี้ครับว่ากล้าศึกเนี่ยจะทำได้หรือไม่ครับในการเข้าสู่รอบชิงส่วนสัปดาห์หน้าครับเราไปดูกันในพิกัด61กิโลกรัมกันบ้างครับถือว่าเป็นรุ่นที่เข้มข้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวสำหรับเงื่อนไขนะครับตอนนี้ดาวแพ้เนี่ยมี6แต้มครับหลังจากที่ชนะไปอีก1นัดขณะที่กล้าศึกครับมี3แต้มถ้าไฟนี้ครับเขาสามารถเอาชนะเพชรเอกได้ด้วยคะแนนหรือว่าน็อกก็ตามครับเขาจะสามารถเข้าสู่รอบชิงนะฮะไปเจอกับดาวแพ้อย่างแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าไม่ต้องแข่งขันไฟที่3เลยใช่ไหมใช่ครับก็คืออีก2คนเนี่ยทั้งพันชัยแล้วก็เพชรเอกเนี่ยจะตกรอบทันทีครับเพราะว่าไฟสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะชนะน็อกก็ตามครับแต่ว่าคะแนนไม่ทันไม่ถึงแล้วครับก็ตัดปัญหาไปเลยครับนะก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อยกันวันหลังก็ได้ฮะส่วนถ้าหากว่าเพชรเอกชนะเนี่ยชนะกล้าศึกครับโอ้ถ้าชนะน็อกเนี่ยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยจะปั่นป่วนเลยนะครับเพชรเอกเนี่ยถ้าหากว่าเขาชนะไฟนี้ครับน็อกกล้าศึกได้จะมี3คะแนนแล้วก็ไฟสุดท้ายครับก็จะไปเจอพันชัยนะครับถ้าหากว่าเขาชนะน็อกพันชัยได้อีกเขาจะมีเป็น6คะแนนครับและทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าดาวแพ้ครับเจอกับกล้าศึกในไฟสุดท้ายแล้วกล้าศึกชนะน็อกดาวแพ้ได้ครับถ้ากับว่าจะมี6คะแนนเนี่ย3คนด้วยกันสุดท้ายวันนั้นเนี่ยต้องมาวัดดวงครับจับฉลากแม้ว่ามาถึงชั่วโมงนี้กล้าศึกจะมีคะแนนมากกว่าแต่ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเพชรเอกดูรูปร่างจะสูงยาวกว่าแล้วก็อาวุธเนี่ยโอ้ดูฝีมือดีแล้วอาวุธออกนิดแน่นเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายของกล้าศึกแน่นอนครับจริงๆผลงานของเพชรเอกในรอบแรกเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับทะลุเข้ามาเนี่ยในฐานะอันดับ1เลยเพราะว่าสามารถที่จะเอาชนะน็อกได้ทุกไฟต์เลยครับน็อก3ไฟต์รวดมี9แต้มเต็มมาครับก็มาพลาดท่าแพ้น็อกให้กับดาวแพ้ในไฟที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าว่าเขายังฮึดนะแล้วก็กลับมามีฟอร์มที่ดีครั้งเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของมวยรอบ61กิโลกรัมครับยังคงเข้มข้นเร้าใจครับแล้วก็ต้องติดตามไปจนถึงนัดสุดท้ายแน่อยู่ที่คู่นี้เลยครับหนาวแล้วครับแม่ขู่ไปก่อนแล้วครับวายครูด้วยความดุดันครับทางด้านกล้าศึกไฟนี้ได้บอกเลยว่ามันสำคัญมากๆนะครับกล้าศึกเองก็อยากชนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเหนื่อยในนัดสุดท้ายขณะที่เพชรเอกครับแม้ว่าหนทางในการเข้าสู่รอบชิงเนี่ยจะเต็มไปด้วยขวากหนามครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยถ้าน็อกได้ครับโอ้โหโอกาสก็เปิดแบบสูงเลยครับนะครับก็เดี๋ยวดูกันมีคำคาถาครับในช่วงก่อนต่อยมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับบทสรุปในเรื่องของคู่ชิงชนะเลิศครับจะเป็นของใครยังต้องลุ้นกันอีกหรือไม่ครับเอาละครับบริกรรมคาถากันเรียบร้อยครับนะครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมุมขาวนี่เป็นกล้าศึกนะครับมุมดำเป็นเพชรเอกครับเตะขวาไปครับเพชรเอกหยิบไว้ก่อนครับกล้าศึกเล็งแล้วเอาคืนหรือเปล่าครับขยับเข้าไปโอ้พยายามจะต่อยแต่ตัวเองก็โดนแข้งสวนทางปืนมาเหมือนกันนะครับเพชรเอกนี่เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับแล้วก็มีวินาทีทองแต่ตัวเองนี่ก็เป็นมวยที่โดนแม่เหมือนกันนะครับเอาละครับแม่ขวา
เป็นหน้าก้าศึกครับส่วนก้าศึกเนี่ยท่าทางสูงครับในมวยรอบครั้งนี้เนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ3ไฟในรอบแรกแล้วก็รอบ2นี่ก็ชนะเหมือนกันดูครับสับล่างโอ้เพชรเอกเนี่ยมาดุดันเลยโอ้เท่ากับว่าแบบนี้ครับรูปร่างอยู่ที่มุมดำครับท่าทางอยู่ที่มุมขาวครับเตะเจาะล่างไปก้าศึกสะเทือนหรือเปล่าสะท้านหรือเปล่าครับหนัก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 ใส่กันหนักหนักครับครับบุกต่อกาสุดเองเนี่ยก็แพ้ไฟนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าว่าเขาแพ้ไฟนี้ไฟอีกไฟสุดท้ายเนี่ยแพ้ดาวแพ้อีกถึงตกรอบได้เลยเหมือนกันสถานการณ์เนี่ยก็ยังสุ่มเสี่ยงกับกาสุดอยู่เอาแล้วครับแม่หมัดขวาแต่ดูไฟนี้เพชรเอกครับหัวใจนี่ไปเสริมใยเหล็กมามีตังสอบด้วยครับคู่นี้ได้เสียแน่ครับโอ้โหถ้าเกมเปิดกันแบบนี้บวกกันแบบนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับที่คาดการว่าอาจจะไม่ครบนะครับอาจจะไม่ครบยกเอาซ้ายเตะมาจ่อล่างนี่ครับขยับเข้าไปปุ๊บโดนแข้งซ้ายหน้าของเพชรเอกเลยครับปาเห็นลิ้นไก่หรือเปล่าครับเตะมาจ่อล่างกล้าศึกพยายามคิดเร็วทำเร็วแล้วครับคู่นี้นี่อาวุธเนี่ยทันกันเลยครับกล้าศึกนี่ก็ขอจังหวะหมอบๆครับเพื่อที่จะต่อยหมัดขณะที่เพชรเอกครับความหนักแรงมีนี่ครับตัดลำตัวแม่โดนขามีการสะดุ้งหรือเปล่าครับเจอเตะตัดล่างไปออกมาคุ้มเชิงนิดนึงครับขวาทิ่มเข้าไปยังติดแขนอยู่กล้าศึกนี่หลอกเตะล่างก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะขึ้นบนเมื่อไหร่เอาครับปัดศอกไปดูแค่ซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเดินเข้าไปครับเตะล่างแบบกระลุกถึงเลยครับกล้าศึกโดนแม่โดนเจล่างมีเสียจังหวะนะครับลุยต่อครับโดนหมัดกระแทกมาแล้วก็หมดยกแรกครับต่อครับกับศึกมารอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมในรอบ4คนสุดท้ายนี่ครับจังหวะขวาครับของท่านั้นเพชรเอกบ้านไร่มนทานี่บวกกันครับซ้ายของกล้าศึกนี่ก็ยังฉมังอยู่ครับนี่ศอกครับใกล้ๆดีว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสครับโอ้จังหวะวางแข้งซ้ายครับสกัดการเดินของกล้าศึกแล้วดูครับปักศอกเลยจามเข้าไปครับตามต่อนะครับในยกที่2มาดูนะครับว่าเกมการชกครับจะจบอย่างไรเดี๋ยวดูเนื้อร่องฟันยางนิดนึงครับดำครับยก2ลุยต่อเลยครับกาสุพยายามลุยครับเดินถีบไปก่อนเจอแทงซ้ายคอยติดเบรกเอาไว้ครับนี่ครับแม่ไปดักออกแข้งนี่เตะไปครับคอยติดเบรกกาสุกาสุก็เดินครับเดินอย่างเดียวเจอหมัด1 2มาโอ้ดูครับดูว่าทางด้านเพชรเอกเนี่ยถอยจริงครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยชิงออกก่อนดูครับเอาศอกอีกทียกนี้ได้กล้าศึกเดินเต็มสูบแล้วเพื่อที่จะตัดปัญหาทุกอย่างครับอย่างน้อยไฟนี้ก็ต้องชนะเพื่อที่จะให้มวยรอบครั้งนี้ครับมันได้บทสรุปในสัปดาห์นี้กล้าศึกตั้งการสูงครับเดินบล็อกเดี๋ยวเจอแข้งครับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะหายใจลดต้นคอมากขึ้นเลยครับกล้าศึกเดินบดเดินเบียดครับถึงตัวครับเช้าถึงเย็นถึงเตะเจาะล่างปลายเจอหมัด1 2มาโดนแข้งอีกแล้วหมัดต่อยไปแทงเข่าซ้ายกล้าศึกแยกมาก่อนครับแล้วก็ลุยใหม่กล้าศึกเดินเข้าไปรู้สึกว่ากล้าศึกนี่ก็เริ่มที่จะอึดอัดเหมือนกันครับแม่แต่ว่าเข่าลำตัวไปทีนึงจะหนีได้ตลอดหรือเปล่าครับเพชรเอก
ป็นมวยที่ตั้งรับแต่ว่าอาวุธเนี่ยชิงออกก่อนครับนี่คือแผนของเขาเนี่ยมีจังหวะแล้วชิงออกเลยครับกาสึกเนี่ยจะเดินไปหลงเหลี่ยมครับออกทะเลได้เหมือนกันวงในเกาะมาแม่ยังไม่มีอะไรครับกาสึกเดินลุยต่อครับเพชรเอกก็ต่อยรัดกุมรัดกุมเอาไว้กาสึกแทงซ้ายเพชรเอกตีคืนแยกมาครับขยับมาอยู่กันใกล้ๆซ้ายครับพับในเตะไปก่อนขวาเตะเจาะล่างเตะขวาสอยล่างคู่เหมือนกันครับกาสึกแหมเบียดไปเบียดมาเนี่ยเพชรเอกนี่จะมีหมดหรือเปล่าครับดูว่าจะหายใจแรงขึ้นครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เข่าซ้ายดอกนี้นี่เต็มพุงแต่ดูล่าสุดนี่เฉยๆนะครับเก็บอาการเก่งรอจังหวะของตัวเองครับกล้าศึกหมดเมื่อไหร่นี่เป็นเกมของเขาแน่นอนครับดูว่ายังเดินอยู่ครับเดินตลอดกันเนี่ยบ้าแล้วอัดลำตัวเนี่ยอาการไม่ดีแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับนี่นะครับชุดเดียวยังแข็งใจลุกอยู่ครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาถึงกล้าศึกกระโดดแล้วทนได้นะครับแต่ว่าของเพชรเอกโดนบ้านเนี่ยครับเจอนับเข้าไปเลยครับ8แล้วก็ลุยต่อครับโอ้แม่ละครเนี่ยเซฟชีวิตไว้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาบิ๊กแอคทีฟครับไบเทคบางนาครับดูจังหวะออกอาวุธของมวยคู่ที่7ของรายการครับดูจังหวะเสียบเข่าครับของเพชรเอกดูครับแล้วก็เจอลำตัวครับโอ้ตัวงอนะครับเข่าตามอีกทีครับแล้วดูครับแม่อัดลำตัวมาเป็นชุดถือว่าเป็นมวยที่มีวิญญาณมิจฉาสูงครับทางด้านกล้าศึกเห็นเพชรเอกนี่ออกอาการนี่เขาเคาะทันทีครับลำตัวเดี๋ยวมาตามต่อยกสุดท้ายนะครับขอบพระคุณอีกครั้งด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เมื่อกี้กล้องจับไฟดาวแพร่ป่ะนะฮะใช่ครับรอดูฟอร์มคู่นี้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นเพชรเอกเนี่ยเขาจะได้แก้มืออีกครั้งนึงครับเพราะในรอบแรกเนี่ยดาวแพร่ก็แพ้กับกล้าศึกไปกวักมือเรียกแล้วครับตอนนี้ใครจะเข้าสู่รอบชิงครับขยับลุยต่อกล้าศึกดูเพชรเอกเองก็สู้นะครับขอให้มีอาวุธแบบโฟกัสสักทีนะครับเหมาะจะส่งกล้าศึกลงไปให้กรรมการนับได้เหมือนกันโอ้แต่กล้าศึกเนี่ยแข็งเหลือเกินครับดูจังหวะไม่มีกลัวเลยโอ้ยฮุกซ้ายลำตัวมาอีกแล้วคาราวาฮ่องเต้บิ๊กแล้วครับโอ้เพชรเอกชุดนี้ครับเนี่ยยังแข็งใจลูกครับโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหดูครับพี่บอสก็ฝันว่าจะปรบมือครับสู้ครับหัวใจยังสู้ครับเล่นลูกฉากสวยที่หัวเข้าบ้านส่วนกล้าศึกลุยอย่างเดียวไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มาต่อยลูกนี้เข้าลำตัวอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหจี๊ดจ๊าดครับจี๊ดจ๊าดไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้สุดยอดครับกลายเป็นสุดยอดไปแล้วฮะเรียบร้อยเลยครับโอ้เจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับทางด้านเพชรเอกออกอาวุธได้ดีครับแต่ว่าในเรื่องของท่าทรหดครับมันมีผลจริงครับอ
อนนี้นี่เราได้บทสรุปแล้วนะครับในพิกัด67กิโลกรัมดาวแพร่กับกล้าศึกครับรีแมตช์ภาค2ดูจังหวะเผด็จศึกครับของทางด้านกล้าศึกครับโหดอมหิตจริงๆครับนักมวยคนนี้นี่โดนเนี่ยโดนนะครับแต่ว่าโอ้อึดเหลือเกินนี่หมัดเคาะลำตัวโอ้ยดูตัดเข้าไปที่ชายโครงครับแต่ก็โดนแต่แกทนได้กล้าศึกส่วนเพชรเอกพอโดนบ้างครับนี่ครับจักรจี้ครับโดนเข้าไปบางทีก็ตับไตไส้พุงก็ย้ายที่อยู่เหมือนกันแล้วครับพยายามอยู่นานกล้าศึกส่วนเพชรเอกก็พยายามกัดฟันสู้ได้เต็มที่เต็มถังแล้วครับดูจังหวะซ้ายครับหมาคลอสไปที่ลำตัวครับไม่ได้จักรจี้นะครับแต่ว่าจุกไปเลยครับจบตรงนี้ครับคู่ชิงมวยรอบไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมก็สรุปว่าเป็นดาวแพร่แม็กเคมีพันนะครับจะเจอกับกล้าศึกสิทธิ์จาก้าและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner กล้าศึกสิทธิ์จากล้าเอาละครับก็เป็นกล้าศึกนะครับที่ทะลุเข้าชิงครับกับดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์